DNA บวกเท่ากับเขาจะใส่สตริงเพิ่มเข้าไปนะบวกเท่ากับ Plate Data แล้วตรงนี้นี่ขอเปลี่ยนใหม่ก็คือไอ้ Data กับรหัส DNA ที่เพิ่มเข้ามาโอเคเรียบร้อย DNA บวกเท่ากับ Plate Data นี่คือการต่อสตริงเข้าไปเหมือนต่อข้อความนี่แบบนี้จาก A เป็น T จาก U กลายเป็น A แล้วตอนที่เราบวกเข้ากับเราคือเราเอามาต่อท้ายต่อท้ายต่อท้ายเข้าไปเรื่อยๆโอเคเรียกว่าการ concasting นะโน้ตไว้ให้ครับก็คือการต่อสตริงนั่นแหละ string concatenation ต่อข้อความเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้แอบบอกเลยว่าจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเลยที่ใช้ในชีวิตจริงๆโปรแกรมเมอร์เลยครับวันนี้ไหนๆเราทำตัวถอดรหัสนี้แล้วเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์พิเศษนั่นคือการข้อความรหัสลับขึ้นมาเช่นที่ได้พิมพ์คำว่าฮัลโหลใช่ไหมฮัลโหลพอผ่านฟังก์ชันของเราหรือผ่านโปรแกรมของเราเนี่ยฮัลโหลเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นอาจจะอ่านไม่ออกก็ได้แล้วเราเอาคำที่เราใส่รหัสแล้วเนี่ยมาถอดรหัสของเราแล้วมันก็กลายกลับมาเป็นฮัลโหลเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับสกรีนแชร์วันนี้ยังครับคุณเล่นค่ะได้เลยฮะ RNA is not defined เพราะว่าเรายังไม่ RNA ใช่ไหมอ๋อบางไปใส่จุดตรงนี้ทำไมอ่ะไหนเควสปากกาจุดนี้นะว่าอะไร RNA เรายังไม่ได้ประกาศนะไม่ในโค้ดเรายังไม่มี RNA เลยจะมีข้อมูลตั้งต้นก่อนนะครับต้องใส่ไว้วันที่10ก็ได้ไว้วันที่10ก็ได้ครับเท่ากับข้อมูล RNA ของเราคือตัวนี้ดองลงมาให้มุกลงมาโอเคครับทีนี้มาดูไอเดียของสิ่งที่เรียกว่า CISA Cipher กันบ้างถ้าเราเจอข้อความจาก A ก็จะกลายเป็น B จาก B ก็จะกลายเป็น C จาก C ก็จะกลายเป็น D D กลายเป็น E และ E กลายเป็น A แบบนี้ C B E ถ้าเข้ารหัสจะได้คำว่าอะไรครับจะได้ว่า B C C C A ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถอดรหัสมันแน่นอนว่ามันจะต้องคืนได้ตัวเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว D ก็จะกลายเป็นตัว D จะกลายเป็น B จาก B ไอ้จาก A ก็จะกลายเป็น E ก็จะได้คำเดิมออกมาถูกต้องไหมครับที่สำคัญสุดท้ายต้องรู้สูตรนะเราต้องรู้สูตรความสัมพันธ์ของมันซึ่งเนี้ยเราก็จะได้ใช้ม็อดละเราจะได้ม็อดเอาม็อดมาใช้ x เข้าไปเหมือนเดิมแต่ x ตัวใหม่เข้าไปนะถ้าเราจะดีโค้ดมันจากบวกก็เป็นลบใช่ไหมถ้าเขารู้ว่าชิปเท่าไหร่เขาแค่เอาค่ามาลบแล้วก็ม็อดด้วย26ลบแค่นั้นนี่คือแนวคิดนี่คือแนวคิดในการเข้ารหัสถอดรหัสงั้นลองเปลี่ยนคำดูเป็น hello ดูโอเคเป็น hello and log คนที่แบบไม่มีฟังก์ชันแบบเราก็จะไขรหัสยากขึ้นแก้ยากขึ้นต้องครับต้องดังนั้นสมมุติว่าเพื่อนเรามีใช่ไหมครับเราก็สร้างขึ้นมาว่าโอเค divert divert ก็คือ decode word นะครับเท่ากับ decoding แล้วก็ใส่ข้อความที่เข้ารหัสนะครับก็คือ end word ที่ต้องตรงกันกับเราก็คือ100ใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงกันก็จะพลาด auto log แล้วก็ divert ออกมาลันเลยปิ๊งปองเรียบร้อยก็จะได้ hello ออกมาอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเคสนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจคณิตศาสตร์นิดหน่อยโอเคไหมมีฟีดแบ็กมีอะไรไหมครับว่าสะดวกไหมออนไลน์หรือว่ายังเป็นอย่างไรบ้างสะดวกครับครับโอเคได้ครับเผื่อเราหยิบยกมาใช้กันเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงนี้เรายังใช้วิธีนี้ก่อนนะจนกว่า
ไข้หวัดมันจะเคลียร์ดีกว่านี้นะครับ